นี่วันนี้ก็แรงวันนี้ก็ขึ้นเดือน11ขึ้น2ค่ำมาแล้วพรุ่งนี้ก็จะ3ค่ำอีกประเดี๋ยวสัปดาห์ก็จะ8ค่ำมาแล้วเป็นวันพระอีกประเดี๋ยวสัปดาห์ก็15ค่ำเดือน11กลางเดือนเดือน11เพ็ญก็เป็นวันปวารณาออกพรรษาถ้าถึงเดือน11มาแล้วเร็วจริงๆนะออกพรรษานี่เร็วมากเร็วในความรู้สึกเพราะวันหนึ่งผ่านไปผ่านไปผ่านไปยิ่งเหลือน้อยเท่าไรรู้สึกก็จะยิ่งหมดเร็วแล้วทีนี้มันไม่มีมาเพิ่มไอ้วันที่วันเข้าพรรษาไม่มีมาเพิ่มมีแต่หมดอย่างเดียวเคยไปดูพระอาทิตย์ตกน้ำตกทะเลตั้งใจไปดูนะแต่ไม่ทันไม่เห็นนะไอ้เวลาจะตกจริงๆอ่ะเราไปดูทางอื่นเสียพอกลับมาดูล่ะมันตกไปแล้วจึงว่าเวลาจะหมดนี่มันหมดเร็วจริงๆคนเราเวลาแก่ก็เหมือนกันแต่ละปีเด็กแต่ละปียิ่งแก่เท่าไรยิ่งแก่เท่าไรแต่ละปียิ่งแก่ไปมากวันนี้ก็มีคนแก่มานะอายุเท่าไรอายุเท่าไรนะมาสาวนี่นะนี่7รู้สึกว่า70 85ไงใช่มั้ยคนหูหนวกเลยนั่นน่ะ84เหรอมาได้ยินอยู่นี่แล้วคนหูไม่มีเรื่องอะไรแล้วเพราะว่าคอยมีแต่มาคอยจะเมื่อไหร่จะตายเราก็คิดเหมือนกันนะนี่เพราะว่ามันมีอะไรมีอะไรทำให้คิดนั่งมากก็เหนื่อยเดินมากก็เหนื่อยอะไรนี่มันสิ่งเหล่านี้มันทำให้คิดโอ้จึงใช้คำพูดว่าคนแก่นี่แต่ละปีนั่นแก่ไปมากยิ่งแก่เท่าไรแต่ละปียิ่งแก่มากถ้าคนหนุ่มแต่ละปีไม่รู้ซ้ำว่าแก่ไปเท่าไม่รู้ว่าแก่ซ้ำแต่ความแก่จะรู้ว่าแก่หรือไม่รู้ว่าแก่เขาก็แก่จึงว่าความแก่เขาไม่ยกเว้นแต่เด็กๆ เขาก็ไม่ยกเว้นเด็กก็แก่หนุ่มสาวก็แก่วัยอยู่ในชายชะกันสาวชะกันก็แก่ถึงจะยังอยู่ในวัยเด็กความแก่เขาก็ไม่ยกเว้นอย่างที่เราพูดกันนะคนนั่นแก่กว่าคนนี้เดือนหนึ่งคนนั่นแก่กว่าคนนั่น3เดือนคนนั่นแก่กว่าคนนั่น2วันแม้แต่วัยเด็กก็ช่างความแก่เขาก็ไม่ยกเว้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ระลึกถึงความแก่มากๆเรียกว่าระลึกถึงเสมอแล้วก็ระลึกถึงความเจ็บไข้มากๆแล้วก็ระลึกถึงเสมอๆแล้วก็ให้ระลึกถึงความตายมากๆแล้วก็ให้ระลึกถึงอยู่เสมอใจของเรานี่ถ้าหากก็ไม่มีของจริงไม่มีความจริงนี่ไม่ยับยั้งเขานี่เขาใครเขาแล้วอาจจะเอาอื่นไปยับยั้งเขาไม่ได้มันอดที่จะขนองอดที่จะเมาไปในสิ่งที่มีอยู่ในโลกเขาที่เขาเป็นเครื่องมอมเมาอดที่จะเมาเครื่องมอมเมาที่อยู่มีอยู่ในโลกไม่ได้ก
ครื่องมอมเมาที่มีอยู่ในโลกถ้าหากว่าเราให้เขามอมเมาเรามากมันเรามันก็จะกลายเป็นคนเมาไปคนเมาก็คนไม่เมาอันไหนมันดีเราก็ว่าคนไม่เมาดีเมาเหล้าเมาอะไรต่ออะไรเมาสิ่งเหล่านี้มันยังสางเป็นเมาสิ่งที่มีอยู่ในโลกอันนั้นสางไม่เป็นเมาตลอดกาลวิธีที่จะให้สางเครื่องมอมเมาที่มีอยู่ในโลกนี้ต้องอาศัยสัจธรรมของจริงให้ระลึกถึงอยู่เสมอชีวิตของเรานี้เป็นของไม่นานไม่หายใจเมื่อไหร่จะว่าเป็นของเราของเราสักขนาดไหนจะดูแลดีสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างนี่เขาจะไม่เป็นของเราอย่างที่พูดหรืออย่างที่เราคิดในเมื่อเขาไม่หายใจและทีนี้คิดถึงคนในโลกเกิดมามีลมหายใจด้วยกันทุกคนจึงเป็นคนและคนในโลกใครบ้างที่จะมีลมหายใจอย่างนี้ไปตลอดกาลเราก็ต้องตอบว่าไม่มีใครสักรายไม่มีใครสักคนที่จะมีลมหายใจตลอดกาลไปในนี้เพราะโลกอันนี้มีมานานมากแล้วคนที่เกิดมาก่อนเราเกิดมาก่อนเราไม่มีใครตกข้างสักคนนี่พระพุทธเจ้าพระสาวกเจ้าบางรายบางท่านระลึกถึงระลึกชาติได้คือการเกิดการตายที่ผ่านมานี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์พระพุทธเจ้าท่านระลึกถึงจนกระทั่งไม่มีที่สิ้นสุดระลึกถึงชาติความเกิดของพระองค์ท่านไม่สุขเป็นแล้วก็ระลึกถึงบรรดาสัพพสัตว์เวไนยสัตว์ก็หาประมาณไม่ได้จริงๆแต่ละลายเกิดตายมามากก็เกินสารพัดในการเกิดแต่ละชาตินั่นเป็นไปได้ทุกอย่างสัตว์มีอยู่ในโลกจำนวนเท่าไหร่จิตของเวไนยสัตว์และจิตของสัตว์โลกที่เกิดแก่เจ็บตายนี่ไปอาศัยเป็นเรือนร่างเป็นตัวเป็นตนในสัตว์ชนิดนั้นได้ทั้งนั้นแม้แต่องค์พระพุทธเจ้าก็เป็นสัตว์ที่เกิดตายอาศัยนี่ร่างกายสัตว์ใดๆสัตว์ใดๆตั้งแต่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้านี่ก็ยังเกิดเป็นกระจนกระแตแต่ไม่เล็กกว่านั้นแต่ก่อนที่ยังไม่ปรารถนานั้นเล็กกว่านั้นก็เคยไปเกิดตายนี่จึงว่าสัตว์ในโลกมีมานานคนในโลกมีมานานไม่มีใครตกค้างเดี๋ยวนี้สัตว์ในโลกคนในโลกมีมากแต่เดี๋ยวนี้คนที่มีอยู่เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีใครตกค้างอีกและต่อไปข้างหน้าจะมีอีกมันอีกมาอีกนานเท่าไหร่คนในโลกสัตว์ในโลกจะเกิดมาก็ไม่มีใครตกค้างเรียกว่าตายหมดตายไม่ตกค้างตายไม่มีเหลือเรานี่ก็เหมือนกับรายอื่นๆไม่ได้แตกต่างอะไรกันนี่จึงว่าอันนี้เป็นสิ่งเป็นสัจธรรมเป็นของจริงที่เราจะต้องระลึกถึงให้มากๆเป็นการเตือนจิตเตือนใจของเราแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านก็ยังเทศนาอีกว่าไม่มีใครว่าจะไม่มีใครรู้ว่าความตายจะมาถึงวันไหนไม่มีใครจะที่จะไปรู้ว่าความตายจะมาถึงวันไหนเวลาใดการบำเพ็ญความดีด้วยการบริจาคสิ่งบริจาคทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนา
รีบทำให้ยิ่งนี่ท่านอุปมาเหมือนกับไฟไหม้ผมบนศีรษะไฟไหม้ผมบนศีรษะต้องรีบดับการทำความดีก็ต้องรีบทำเหมือนกับไฟไหม้ผมบนศีรษะรีบดับโดยเร็วพันนั่นการทำสิ่งที่เป็นความดีก็ต้องรีบทำโดยเร็วพันในลักษณะเดียวกันเพราะไม่มีใครรู้แล้วทำไม่ต้องสงสัยกันด้วยเรานี่แก่ทุกวันเรานี่แก่ทุกวันนี่วันไหนเราไม่แก่ไม่มีเรานี่เดินทางเข้าไปหาความตายทุกวันเราเดินตาเดินทางเข้าไปหาความตายทุกขณะขณะไหนเราจะอยู่เฉยๆไม่เดินทางเข้าหาความตายไม่มีแม้แต่ขณะที่เรานอนหลับอยู่นี่นอนหลับอยู่ก็ในขณะที่หลับนั้นก็เดินทางไปหาความตายเรียกว่าเดินทางไปหาความตายเดินทางไปทุกขณะทีเดียวไม่มีขณะไหนที่จะพักแม้จะหลับก็ยังต้องเดินทางไปหาความตายในเมื่อเป็นอย่างนี้นี่เราจะประมาทไม่ได้ในเมื่อตายแล้วเป็นยังไงในตายแล้วเป็นยังไงตายก็คือตายเราก็เห็นคนอื่นตายมาแล้วเราก็เห็นสัตว์อื่นตายมาแล้วตายก็คือตายลมหายใจไม่มีลมหายใจไม่มีแล้วนี่ความอบอุ่นในร่างกายก็ไม่มีในเมื่อความอบอุ่นในร่างกายไม่มีมันก็เย็นไปหมดนี่บางคนเขาเอ้มันไม่รู้จักไอ้สามีภรรยาเขาตายไอ้เขารู้อยู่ว่าตายแหละเขาไปจับก็ตกใจมันเย็นยิ่งกระสังตกใจหายนั่นแล้วมันเป็นอย่างนั้นในเมื่อลมหายใจไม่มีความอบอุ่นในร่างกายก็ไม่มีในเมื่อความอบอุ่นในร่างกายไม่มีนี่ร่างกายอันนี้มันก็มีแต่ที่จะป่วยจะเน่าไปเหมือนกับสัตว์อื่นๆไม่ได้แตกต่างอะไรกันสัตว์อื่นที่ตายสัตว์อื่นที่จะตายตายแล้วไม่ฝังเน่าทั้งนั้นมาคนสัตว์มนุษย์เรานี่เรียกว่ามีสติปัญญาตายแล้วพยายามที่จะให้เรียบร้อยไม่ประเจิดประเจิมนี่ก็ทำกันไปตามที่ทำยังไงแล้วแต่ประเพณีนี้ที่เห็นว่าดีก็ทำกันไปตามประเพณีนั่นสรุปแล้วทุกรายที่เกิดขึ้นอันนั้นก็คือเกิดมาตายไม่ได้เกิดมาเป็นคนไม่ได้เกิดมาเป็นของท่านผู้ใดนี่ทำไมจึงว่าไม่ใช่เกิดมาเป็นของท่านผู้ใดถ้าหากว่าเป็นเกิดมาเป็นของคนนั่นคนนั่นทำไมจึงแก่ทุกวันทำไมจึงตายเกิดมาแก่เกิดมาตายเท่านั้นร่างกายของเรานี้ก็คือร่างกายที่เกิดมาแก่เกิดมาตายนั่นเองไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นเราถ้าเกิดมาเพื่อเป็นเราเขาจะแก่ทำไมถ้าจะเกิดมาเพื่อเป็นเราทำไมเขาจึงตายเขาเกิดมาแก่เกิดมาตายเขาจึงแก่เขาจึงตายนี่ในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้เราก็คือของเกิดมาตายเท่านั้นมันไม่มีอะไรเป็นเรานะนี่อันนี้คือความจริงแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นเราจริงๆด้วยนี่ร่างกายไม่ใช่ของเราสังขารคือร่างกายที่เกิดมาเป็นอนัตตาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาน่นมันจริงไหมเราก็ต้องยอมรับว่าจริงครับผมจริงพยาฆ่าหรือจริงเจ้าฆ่านั่นน่ะยอมรับเพราะจะปฏิวัติจะมาจริงนี่มันไม่ได้คำว่าตายเฉพาะร่างกายที่เป็นของเกิดแต่จิตใจไม่ได้ตายนี่ทำไมจึงว่าจิตใจไม่ตายนี่รู้อยู่อย่างนี้ไม่ตายเป็นรู้อยู่อย่างนี้ไม่ตายสักขณะแม้แต่เราหลับอยู่จิตใจของเราก็ยังรู้ทำไมจึงว่าหลับอยู่จิตใจยังรู้นี่ถ้าหากว่ามีคนมาเรียกเราได้ยินไหมถ้าหากว่าจิตใจของเราไม่เราหลับจิตใจนี่ในจิตใจของเราจะได้ยินอย่างไรนี่
จิตใจของเราตื่นอยู่ตลอดเวลาไม่หลับไม่หลับแต่ส่วนไอ้ประสาทร่างกายหรือประสาททุกส่วนในร่างกายเขาพักกันแต่จิตยังตื่นอยู่ใครพูดอะไรดังๆก็ได้ยินใครเรียกก็ได้ยินอะไรตกดังๆก็ได้ยินนั่นไม่ได้ฝันก็ยังรู้ฝันก็ยังรู้ว่าฝันถ้าหากว่าไม่มีใจหรือใจมันหลับฝันไม่จะรู้ว่าฝันได้ยังไงนี่พระพุทธเจ้าตั้งแต่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้านี่ตั้งแต่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าใจดวงนั้นน่ะนี่เกิดตาย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 สี่อสงไขยแสนมหากัปแสนมหากัปสี่อสงไขยมากกว่านั้นนี่จนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจิตใจดวงเดิมจิตใจดวงที่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็จิตใจดวงที่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าจิตใจดวงเดียวกันแล้วจะว่าใจใจยังไงไม่ใช่เสียสงไขยเสร็จมากับก่อนที่พระพุทธเจ้าปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้พระพุทธเจ้ารู้หมดไม่ใช่รู้เฉพาะพระพุทธเจ้าสัพพสัตเวนยสัตนี่พระพุทธเจ้ารู้หมดนี่เกิดอย่างนั้นเกิดอย่างนั้นเพราะอันการทำในการข้อการกระทำกรรมอย่างนั้นไปเกิดอย่างนั้นการกระทำกรรมอย่างนั้นไปเกิดอย่างนั้นการกระทำเมื่อกรรมที่เป็นกุศลไปเกิดอย่างนั้นการกระทำที่เป็นบาปอกุศลไปเกิดอย่างนั้นองค์พระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนกษัตริย์อื่นๆเพราะเรียกว่าเวไนนี่เป็นสรรพสัตว์เหมือนกันเกิดมาตายเหมือนกันสัจธรรมของจริงไม่ได้ยกเว้นท่านผู้ใดแม้ไปแม้แต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วสัจธรรมของจริงก็ไม่ได้ยกเว้นพระพุทธเจ้าก็คือเกิดคือตายอย่างพระสาวกนี่ที่เป็นในสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นอสีติมหาวกนี่หรือว่าเป็นพระโมกขัลลามหาสามาพระสารีบุตรอย่างนี้เป็นอักขสาวกใต้ขวาอย่างนี้นี่ตั้งแต่ปรารถนาความเป็นอักขสาวกใต้ขวานี่พระสารีบุตรพระโมกขัลลาเป็นเพื่อนกันปรารถนาความแม้เป็นสาวเป็นในอักขสาวกดีที่อักขปัฏนาความเป็นไอเป็นอักขสาวกนั่นก็ไปเห็นอักขสาวกอะที่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนนู้นไอองค์ชื่อยังไงก็ลืมไปแล้วนะนั่นน่ะก็จำมันเป็นอย่างนี้ล่ะนี่ไอพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนู้นไม่ใช่พระสมณโคดมนี่นะเทศนาโปรดเวไนยสัตว์เปิดนาเปิดในถ้ำกลางมีอักขสาวกถวายพัดอยู่มีความงดงามมากๆไม่มีความเลื่อมใสปรารถนาอยากเป็นอักขสิยักมังเป็นอักขสะอยากปรารถนาความเป็นสาวกนั้นแล้วความปรารถนาก็สำเร็จตามความปรารถนาแต่ก่อนที่จะได้สำเร็จนั้นเกิดตาย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 เป็นอสงไขยเป็นอสงไขยเป็นอสงไขยทีเดียวก็จิตดวงเดิมนั่นจิตดวงเดิมพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วนี่องค์นั้นปีชาตินั้นเราตถาคตเกิดเป็นอย่างนั้นเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วสาวกองนั้นเกิดเป็นอย่างนั้นเกิดเป็นอย่างนั้นไปเกิดไปอย่างนั้นส่วนมากที่เกิดร่วมกันและก็เป็นสาวกสาวิกานั้นมีการเกี่ยวข้องสร้างบารมีร่วมกันทั้งนั้นแต่อดีตชาติในที่สุดจนกระทั่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสาวกนั่นก็ได้มาเป็นสาวก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 ตามแต่ที่จะตั้งชื่อตั้งชื่อตั้งชื่อกันไปแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อรหันต์โดยเป็นจำนวนมากตามกำลังบารมีตามกำลังผลของการปฏิบัติกำลังวาสนาบารมีนี่จึงว่าสิ่งเหล่านี้เราต้องยอมรับเราว่าอันนี้เป็นความจริงเรายังไม่เห็นเรายังไม่รู้นี่ก็ให้ภาวนาให้มากๆขึ้นเรายังไม่เห็นเรายังไม่รู้แล้วจะให้เราเชื่อยังไงเราก็เชื่ออย่างใครๆก็เชื่อยังไม่เห็นเชื่อไม่รู้บางทีไม่เห็นไม่รู้จะให้เราเชื่อยังไงมันก็ไม่ยอมเชื่อไม่ยอมเชื่อเราก็อย่าเพิ่งหมดใจอย่าเพิ่งไปคิดว่ามันไม่จริง
ในเมื่อเชื่อไม่ชัดเชื่อยังไม่เต็มสมบูรณ์เราก็ต้องรีภาวนาเข้าไม่เชื่อเราก็ต้องรีภาวนาเข้าวิตกวิจารศึกษาพิจารณาขณะที่ใจของเราสงบวิตกวิจารศึกษาในขณะที่ใจของเราสงบในที่สุดสิ่งที่พระพุทธเจ้านำมาเทศนานำมาเทศนาเป็นความถูกต้องทั้งนั้นเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นสัจจะเป็นความจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นความตามความเป็นจริงเอามาเทศนาทั้งนั้นไม่มีการด้นเดามาเลยถ้าหากว่าเราภาวนาพอแล้วถึงขั้นที่จะรู้สิ่งเหล่านี้เราจะรู้และจะยอมรับอย่างสนิทใจว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้านำมาตรัสนำมาเทศนานั้นทั้งรู้ทั้งเห็นตามความเป็นจริงเอามาเทศนารู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วทั้งนั้นไม่ใช่จะคิดเอาด่นเดาคาดคะเนเอาไม่มีแล้วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และพระพุทธเจ้าทุกองค์นำมาเทศนาเหมือนกันหมดธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเป็นพระธรรมพระวินัยก็บัญญัติไม่ได้แตกต่างอะไรกันนี่เพราะธรรมวินัยเป็นธรรมที่จะกรองจิตกรองใจนี่กองบาปกองอกุศลนี่ก็ต้องใช้วิธีกรองอันเดียวกันข้อปฏิบัติที่มีละเอียดกรองจิตกรองใจอีกตัวหนึ่งนี่กองอารมณ์สัญญาที่ค้างๆอยู่ในจิตในใจกรองออกไปนี่กรองออกไปเหมือนกับขอเครื่องกรองศีลนี่กรองส่วนหยาบๆสมาธิกรองละเอียดเข้าไปอารมณ์สัญญานี่กรองออกไปให้ละเหลือแต่จิตให้เหลือแต่จิตสิ่งที่เป็นอารมณ์อิทธารมณ์อนิธารมณ์ไม่มียังแต่จิตอันนี้ก็ต้องอาศัยสมาธิทำกรองนี่ส่วนปัญญานั้นกรองจนกระทั่งอีกเป็นพิเศษจะละเอียดอ่อนขนาดไหนเป็นสิ่งที่แปลกปลอมไม่ให้ตกข้างอยู่ในจิตแม้แต่เล็กแต่น้อยแม้แต่อนูก็ไม่มียังแต่ธรรมชาติจิตล้วนเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์สุดส่วนอาศัยปัญญาธรรมเป็นธรรมเครื่องกรองนี่ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมกรองอย่างหยาบกรองอย่างกลางยองกรองอย่างละเอียดกรองเป็นระดับกรองเป็นชั้นเป็นกรองชั้นกรองตามกำลังของภาชนะหรือว่าของธรรมที่จะเอามากรองศีลกรองตามกำลังของศีลหยาบสมาธิธรรมก็กรองตามกำลังของสมาธิปัญญาธรรมก็กรองตามกำปัญญาธรรมจะกรองตามปัญกรองตามกำลังของปัญญาธรรมในที่สุดผ่านปัญญาธรรมแล้วจิตอันนั้นไม่จำเป็นต้องกรองอีกต่อไปนี่ 100%เหมือนกับทองคำธรรมชาติ 100% จะเอาไปเคี่ยวเอาไปหล่อหลอมยังไงก็ช่างคำว่าขี้ทองไม่มีนี่ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมกรองนี่เดี๋ยวนี้เราให้เอาศีลมากรองเราเอาศีลเอากรองที่กองของกองไงกองส่วนเกินกองกากกองไงกองไงกองกากมันไงที่มันไม่ดีกองของไม่ดีออกเอาศีลกรองเอาใจแล้วทีนี้สินกรองแล้วเอาสมาธิกรองสมาธิกรองแล้วปัญญาก็กรองตามมานี่ในที่สุดผ่านการกรองทั้ง3ขั้นตอนมาแล้วจิตนั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์สุดจนนั่นไม่ได้ตายนี่จึงว่าจิตเป็นของไม่ตายวันนี้ผู้กระโยมนั่นนะพูดยังไงนะจิตเรานี่สำคัญที่สุดให้เอาจิตของเราให้ได้ให้สนใจในจิตของเราอย่าไปคิดว่าตาไม่ดีหูไม่ดีหูไม่ดีดีหูดีสักขนาดไหนไม่มีใครเอาหูไปเมืองผีตาดีสักขนาดไหนก็มีใครเอาตาไปเมืองผีร่างกายของใครร่างกายของใครถึงจะทะนุถนอมดีสักขนาดไหนตายแล้วไม่มีใครเอาร่างกายที่ดีอันนั้นไปเมืองไปเมืองผีใจของเรานี่เราทิ้งไม่ได้เกิดตายเกิดตายเกิดตายทิ้งไม่ได้นี่จึงว่าเอาใจของเราให้ได้เอาใจของเราได้แล้วนั่นแหละเราจะเป็นที่ผู้ปูนเป็นผู้ที่โชคดีทรัพย์สมบัติในโลกทั้งหมดนี่จะมากมายก่ายกองทั้งเยาวะตามสมบัติในเมืองไทยของท่านผู้นั้นผู้นี้ละคนเดียวโลกธาตุทั้งหมดเป็นสมบัติของเราคนเดียวนี่อันนี้เป็นสมบัติที่ทิ้ง
เป็นสมบัติที่ทิ้งสมบัติที่ทิ้งและสมบัติที่เราเทียมเราจะเป็นของเราอันแท้จริงอันสมบัติที่เป็นของเราแท้จริงอันนั้นประเสริฐกว่าใจของเรานี้เป็นสมบัติของเราที่ทิ้งไม่ได้เป็นสมบัติที่เป็นสมบัติของเราตลอดกาลสมบัติในโลกอันนี้จะมากมายกายกองสักขนาดไหนในโลกเยาวราชเมืองไทยอเมริกาว่ามากกว่าอเมริกาสักกี่เท่าก็ช่างเถอะนี่มันเป็นของทิ้งทั้งนั้นของทิ้งมีประโยชน์อะไรแล้วใครสักคนมีไหมนี่ที่เรียกว่าสมบัติทั้งที่มีอยู่นี่แล้วขนเอาไปเมืองผีขนเอาไปเมืองผีมันผิดกฎหมายนะกฎหมายผีเขาไม่ให้ใครขนไปของนี่ไปนะเพราะเขาว่ามันยุ่งอันนี้เราต้องพิจารณาถ้าเราไม่พิจารณาแล้วนี่เราจะถูกสิ่งเหล่านี้ละเมาเมาเมาเราแล้วเราก็จะมอมเราก็จะเมาเพราะสิ่งเหล่านี้ด้วยจะทำของจริงเป็นธรรมเป็นยาปรมัตถ์ที่กำจัดของเมามันก็เหมือนกับหลักไม้หลักยางจืดนั่นน่ะคนกินเมากินเหล้านี่เมาขนาดไหนก็ช่างเถอะไม่เกิน5นาที3นาทีธรรมะของจริงก็เหมือนกันนะสัมผัสขนาดไหนก็เมาขนาดไหนมันเมานั้นสั่งทันทีมันธรรมะสัจธรรมนี่ขังไว้รากยางจืดที่เรียกว่าแก้ความแก้ยาเบื่อยาเมาซ้ำปีนั่นไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลมีท่านผู้หนึ่งเราก็ไม่ว่าใครดอกนี่ผมเมาครับอ่ะเราเป็นไข้มาเรียปีนั่นอ่ะพอมันวันนั้นแต่ก่อนไข้มาเรียนี่โอ้โหเป็นแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี่คิดว่ามันจะตายเลยไหมแต่ยังมันก็เลยยังหายใจอยู่มันก็เลยไม่ตายเวลามันร้อนในเนื้อในตัวนี่มีความรู้สึกนะเอาขันมาตั้งไว้ตรงท้องนั่นตอนแถวหน้าอกนี่คิดว่าน้ำจะเดือดขนาดนั้นไม่ความรู้สึกมันขนาดร้อนขนาดนั้นนะบางทีมันจะขกวิ่งไปเลยนะนี่มันร้อนถึงขนาดนั้นโอ้เราจริงนี่ใครมาเรียนมาเขาว่าเป็นบ้าเป็นอย่างนี้แต่เราไม่วิ่งจะวิ่งไปทำไมวิ่งนี่ดูมันพิษดูพิษมันนี่เวลามันจะไอ้นอนหยุด3คืนเขาก็ว่าไม่4 คืนนะเชื่ออาพิษไงเชื่อมาเรียมเชื่อหมดแล้วครับเนี่ยนะเนี่ยเชื่อหมดแล้วถ้าหากว่ามีท่านจะกลับมอสก็กลับได้เอ้าถ้าหากว่าเนี่ยหมดแล้วก็จะกลับแล้วเขามันจะกลับอยู่ว่าในที่สุดก็กลับวัดก่อนในวันนั้นที่จะกลับวัดนั่นน่ะมีท่านคนหนึ่งเมาเหล้ามาแล้วผมเมาอ้อแอเนี่ยนะแต่ก่อนเลยยายอะไรต่ออะไรมันไม่เคยมีดอกมีแต่รากจางจืดแต่นั่นน่ะติดยามปวดหัวก็กินปวดท้องก็กินตัวร้อนก็กินอะไรกินทั้งนั้นกินแต่ยาหลักอย่างจืดอย่างเดียวนั่นแหละมีหินพร้อมเอาไปฝนอะไรนั่นครึ่งแก้วดื่มเข้าไปแล้วสบายนั่นเราไม่ได้ฝนนะนี่แล้วก็เอามีดเอามาฝานบางๆอ้าวนี่ได้ฝานบางๆนะแล้วทีนี้เราก็ค่อยๆเอามาเป่านะเป่าซะก่อนนะเป่าให้เป่าไว้ก็เห็นนะเอ้านี่เป่าอีอย่างไรเสกให้กินหายเมากันนะเอ้ากินเข้าไปไม่ถึง5นาทีล่ะผมสั่งแล้วครับหลักกาบจะไปเลยนะเอ้าเราเป่าซะก่อนนะแต่ความจริงอะไอ้นั่นหลักยาอันนั้นมันขังอยู่แล้วนั่นนะถ้าหากว่าไม่เป่านี่เดี๋ยวเขาจะไม่เชื่อเขาจะมายองแก้ยองเขี้ยวน่ะนะหายสะหายเมาไปเลยยาแก้เมามีนี่ยาแก้เมาเหล้ามีแต่เมาอะไรต่ออะไรที่เราบาในเราท่านเมากันนี้ล่ะมันต้องเอาธรรมะของจริงแก้เอายามากอกเข้าไปปากสักขนาดไหนก็มันไม่หายดอกพุทโธก็แกเมาไม่สั่ง
เมาสิ่งที่ชอบใจเมาสิ่งที่ไม่ชอบใจเมาอารมณ์ที่ข้างๆอยู่เมาทั้งนั้นเมาไม่ยอมสั่งนะนี่ท่านเองบริกรรมพุทโธ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 ให้ใจแน่วแน่อยู่ในพุทโธล่ะไอเมาเรื่องนั้นเรื่องนั้นน่ะไม่มีในใจนั่นก็สั่งเอาพุทโธนะแก้เมาเขาไม่ดีเรื่องอะไรทั้งหมดน่ะเขาไม่รู้เรื่องนี่เมื่อเขาไม่รู้เรื่องเราจะไปยุ่งกับเขาทำไมเรื่องดีสักขนาดไหนเรื่องนั้นเขาก็ไม่รู้เรื่องเราจะไปสนใจกับเขาหรือเราจะไม่สนใจกับเขาเขาก็ไม่สนใจกับเราไม่สนใจไม่ได้นะนี่จะทำโทษท่านนะนี่เขาไม่ได้พูดนี่แหละเราเบียดเบียนเราเข้าใจไหมล่ะเขาว่าเบียดเบียนเรานี่เรื่องยุ่งยุ่งตรงไหนล่ะเอาเราไปยุ่งตรงนั้นเรื่องชอบใจไม่ชอบใจทำให้ใจยุ่งนะเราไปยุ่งกับเขานั่นคือเราเบียดเบียนเราทำให้เราเป็นทุกข์เรื่องเรานั่งเขาไม่ได้มาบีบบังคับเราไม่บีบบังคับเราไปยุ่งกับเขาเรานี่ไม่ดูแลเราไม่รักษาเรามีใจไม่รักษามีใจไม่คุ้มครองปล่อยให้ใจไปยุ่งกับเรื่องยุ่งยุ่งแล้วก็ในที่สุดก็กลายเป็นทุกข์กับเรื่องยุ่งยุ่งนั่นเดี๋ยวในการกติมิ่ง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 นั่นนั่นละหมายถึงว่าชีวิตของเราผ่านไปแล้วชีวิตของเราเสียไปแล้วกี่นาทีกี่นาทีกี่นาทีกี่โมงกี่ยามชีวิตของเราผ่านไปทั้งนั้นเสียไปทั้งนั้นแต่จิตไม่ได้เสียนะของเกิดมาแก่เกิดมาตายเท่านั้นเสียก็แก้ไงแก่ตายเพิ่มขึ้นแก่เพิ่มขึ้นหรือใกล้ตายคือไอ้ใกล้ตายเข้าไปทุกทีแต่จิตเขาไม่ได้ตายนะดูแม่ดูเขาก็รู้อยู่อย่างนั้นดูเขาก็อยู่อย่างนั้นดูเขาก็รู้อยู่อย่างนั้นดูเขาก็อยู่เขาอย่างนั้นดูที่ไหนเขาก็อยู่อย่างนั้นเขาแก่ไม่เป็นนี่ล่ะจึงว่าจิตเป็นของไม่เกิดจิตเป็นของไม่แก่ไม่ได้จิตเป็นของที่มีค่าที่สุดเป็นของที่ไม่แตกไม่พังเป็นของในโลกแตกพังทั้งนั้นของในโลกเป็นของทิ้งทั้งนั้นจิตเป็นสมบัติของเราตลอดกาลการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติจิตการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติจิตการปฏิบัติจิตปฏิบัติจิตนี่แหละเป็นการปฏิบัติธรรมทีเดียวใครปฏิบัติธรรมของเจ้าของได้ผลน่ะคนนั้นเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดพระอรหันต์อรหันต์แปลว่าโชคดีนะอรหันต์โชคดีไม่ต้องไปหาที่ไหนหาธรรมนั่งอยู่ธรรมก็มีอยู่กับเรานอนอยู่ก็ธรรมก็มีอยู่กับเราจิตของเรานี่เรานั่งอยู่จิตก็อยู่กับเราเรานอนอยู่จิตก็อยู่กับเราเราไปไหนมาไหนจิตของเราก็อยู่กับเราเรานั่งเรือบินเรือเหาะนี่ลำเล็กลำใหญ่จิตก็อยู่กับเราไปหาธรรมหาไม่เห็นไปหาธรรมละสับสนไปหาธรรมข้างนอกอะสับสนวุ่นวายหลงหายังไงก็ไม่เจอหายังไงก็ไม่เจอหาเข้ามาหาจิตหาเข้ามาจิตหาเข้ามาจิตเจอธรรมเจอจิตเมื่อไรเจอธรรมเมื่อนั้นนั่งสมาธิกันนั่งสมาธิไม่หาธรรมแต่จะดูธรรมดูธรรมก็คือดูจิตของเรานี่เองเห็นหรือยังอ่ะเห็นหรือยังทุกข์อ่ะ
ฮะเห็นหรือยังทุกข์ไม่ครับฮะอะไรมันบิดไปบิดมายังไม่เห็นอยู่เหรอมันบิดไปบิดมาบิดไปบิดมายังไม่เห็นอยู่แล้วทุกข์กันมันอยู่ตรงไหนนั่นน่ะนี่นะกองทุกข์กองทุกข์อ่ะมันไม่ได้กองอยู่ตรงโน้นกองอยู่ตรงนี้กองอยู่ตรงนี้กองอยู่ตรงนี้กองอยู่ตรงกองแก่กองตายนี่กองทุกข์นี่มันเป็นกองทุกข์เสียอย่าว่าเป็นกองเรากองเรายังไงกองเราทำไมมันยังเจ็บยังปวดกองเราทำไมมันไม่อยู่เฉยมันแล่นไปถึงไอ้ตรงตายไอ้แล่นไม่ยอมหยุดแล่นไปหาตรงแตกตรงพังแล่นไม่ยอมหยุดก็บอกนะอย่าไปอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่นี่มันฟังไหมล่ะแม้แต่พระพุทธเจ้าร่างกายของพระพุทธเจ้าก็ยังมีฝังนี่ละการภาวนาจึงได้ผลรู้ทุกข์ต้องรู้ด้วยการนั่งภาวนาเห็นทุกข์ก็เห็นด้วยการนั่งภาวนาพระพุทธเจ้ารู้ทุกข์เห็นทุกข์แล้วก็ปล่อยวางทุกนั่นเห็นได้ปล่อยวางได้ด้วยการทำสมาธิภาวนามีอะไรมีพยามาลมันกี่มือก็ไม่รู้แต่ละมือมีแต่อาวุธยังมีช่างมาอีกอ่ะงายช่างยาวมันมาทิ่มมาแทงพยามาลมันก็มาฟาดมาฟันเจ็บไปทั้งเนื้อทั้งตัวให้เลิกจากการนั่งสมาธิเลิกให้ลุกจากบัลลังก์ที่พระพุทธเจ้านั่งอยู่นั่นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะนั่งอยู่ที่โคนต้นโพนั่นอธิษฐานว่าไม่ได้ตรัสรู้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ลุกจากที่เลือดและเนื้อจะเหี่ยวจะแห้งไปยังแต่หนังหอกระดูกก็หมายถึงมันตายก็จะไม่ลุกจากที่นั่นจึงว่าศาสนาเป็นของมีค่าขนาดนั้นที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบเอาชีวิตเขาแลกจริงๆไม่ใช่เอาชีวิตเขาแลกเฉพาะสมัยในชาติที่ได้เกิดเป็นสิทธัตถะเท่านั้นเสียอสงไขยแสนมหากัปเอาชีวิตเขาแลกทั้งนั้นแลกสัมมาสัมพุทธเจ้าแลกเอามาเป็นสมบัติของพวกเรามันคนมีบุญทั้งนั้นล่ะหากว่าคนไม่มีบุญไม่มีโอกาสดอกที่จะได้เป็นเจ้าของศาสนาที่เป็นของหาได้ยากศาสนาที่พระพุทธเจ้าค้นพบค้นพบอยู่ที่ไหนค้นพบอยู่ในองค์พระพุทธเจ้าทั้งนั้นกองเกิดก็อยู่ในองค์พระพุทธเจ้ากองแก่ก็อยู่ในกองพระพุทธเจ้ากองตายก็อยู่ในกองพระพุทธเจ้าพุทธิยาเห็นว่าที่เคยคิดว่าเป็นเจ้าของนั่นมันก็คือของเกิดมาแก่เกิดมาตายเท่านั้นไม่มีตรงไหนเป็นเจ้าของแม้แต่น้อยนี่ความยึดถือที่เคยยึดถือมาว่าเป็นร่างกายเป็นตัวเป็นตนเป็นของฉันของข้าพเจ้ามันไม่มีมันจะมียังไงมันของกายเห็นชัดๆนะดูไปยังไงก็มีแต่ของเจ็บดูไปยังไงก็มีแต่ของแก่ดูตรงไหนก็มีแต่ของตายหาตรงไหนที่จะเป็นของฉันของข้าพเจ้าไม่มีค
ความจริงเดี๋ยวนี้มันก็ยังสมบูรณ์มีอยู่ในเรานี่นี่แหละธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วก็ปล่อยวางธรรมนั้นไปตามธรรมชาติของเขาธรรมนั้นยังอยู่ในเราสมบูรณ์ไม่ได้บกพร่องจึงเรียนธรรมไม่ใช่ไปเรียนตามสำหรับตำราจะไปเรียนอะไรตำราของจริงมีอยู่แล้วนี่ยาก็เหมือนกันนะเอาตำรามาเอาตำรายาเอามากินออกตำรามันยามากินเอาตำรายามาทาทั้งกินทั้งทาทั้งอาบทั้งแช่งั้นก็ช่างเถอะเอาแต่เฉพาะตำรานี่นะโรคไม่หายหรอกกินข้าวก็เหมือนกันกินแต่ชื่อกินแต่ชื่อกินแต่ชื่อจะชื่ออะไรคืออาหารไทยอาหารฝรั่งอาหารเกอาหารฝรั่งเกญี่ปุ่นนะกินแต่ชื่อมันไม่อิ่มต้องกินของจริงธรรมก็เช่นเดียวกันชื่อของธรรมอ่ะแก้มานะทิฏฐิแก้สกายทิฏฐิแก้อุปทานความยึดความถือว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ได้ของจริงเนี่ยมันแก้ได้จริงใจสงบยังมองเห็นธรรมได้ใจไม่สงบนะมันไม่เข้ามาหาธรรมมันออกไปหาอะไรต่อมีอะไรไม่รู้ข้างนอกนะสิ่งที่สัมผัสทางตาทางหูทางจมูกลิ้นทางกายทางใจนะนะมันแล่นไปทางนู้นแล่นไปอันนู้นแล่นไปหาคนนั้นแล่นไปหาเรื่องนั้นแล่นไปหาอะไรต่อมีอะไรมันก็แล่นเล่นตามเงาเจ้าของเล่นไปตรงไหนก็ช่างเถอะมันไม่มีใครได้อะไรตามที่เจ้าของเล่นไปได้เล่นไปแล้วก็คิดว่าเจ้าของได้แต่ผู้ที่เล่นตามนั้นมันก็ยังแตกยังพังผู้ที่เล่นไปนั้นก็ยังไม่เป็นตัวมีอะไรไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนแล้วจะเล่นหาตัวตนที่ไหนตัวที่แล่นไปนั้นมันก็ยังเป็นตัวที่ไม่มีตัวไม่มีตนแล้วจะไปแล่นหาตัวตนที่ไหนแล่นกันอย่างนี้ตั้งแต่มีโลกตั้งแต่มีคนมีสัตว์ก็ไม่มีใครได้อะไรพอพุทธเจ้าที่ใดพุทธเจ้าหยุดแล่นนะหยุดวิ่งจึงว่าสมาธิคือความสงบนิ่งหยุดแล่นหยุดแล่นไม่ใช่ว่าอย่างคนหลับนะจุดที่เคยวิ่งจิตจิตที่เคยวิ่งจิตที่เคยวิ่งหยุดวิ่งแต่จิตที่หยุดวิ่งนั้นรู้อยู่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 นี่ในเมื่อรู้อยู่มันก็เห็นของที่วิ่งของที่วิ่งของที่ไปวิ่งไปมันไม่ได้อะไรวิ่งไปมันไม่ได้อะไรวิ่งไปตะคุบเงาวิ่งแต่เข้าไปตะคุบเงาวิ่งไปแล่นแล่นหาของที่เกิดดับตัววิ่งตัวนั่นก็คือตัวเกิดตัวดับแล้วก็ไปแล่นหาตัวเกิดตัวดับไม่ได้อะไรโลกเป็นอย่างนี้มาตลอดต้องหยุดวิ่งจึงจะรู้สมาธิจึงมีความสำคัญจึงมีความจำเป็นศีลสมาธิศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาจิตของเราอันเดียวนี้ล่ะเป็นศีลก็ได้เป็นสมาธิก็ได้เป็นปัญญาก็ได้จิตอันเดียวนี้ล่ะเป็นธรรมธรรมอย่างธรรมระดับหนึ่งเรียกว่าศีลธรรมระดับหนึ่งเรียกว่าสมาธิธรรมระดับหนึ่งเรียกว่าปัญญาธรรมทั้งสามระดับนี้เป็นธรรมเครื่องกรองจิตกรองให้ใสกรองให้สะอาดกรองให้ใสกรองให้สะอาดกรองให้บริสุทธิ์ทำเป็นเครื่องกรองจิตทำเป็นเครื่องอบรมจิตอบรมตามกำลังของธรรมที่เราบำเพ็ญให้เกิดให้เป็นขึ้นที่ใจใจของเราเป็นนะใจของเราเป็น
เป็นทำอย่างเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นระดับนั้นสมมติว่าทำอย่างนั้นเป็นระดับนั้นสมมติว่าทำอย่างนั้นทำไม่มีที่อื่นอยู่ในตำรับตำราที่เราศึกษาที่เราเรียนกันที่ที่เรียนกันนั่นแหละมันชื่อนั่นแหละชื่อของธรรมไม่ใช่ธรรมนายกนายขอนายงอมันเป็นชื่อนะแต่ตัวนายกตัวนายขอตัวนายงอล่ะมันเป็นคนละเรื่องก็ชื่อนะธรรมก็เช่นเดียวกันรู้ธรรมเห็นธรรมต้องรู้ด้วยความสงบของใจเพราะธรรมก็คือใจใจไม่สงบจะเห็นใจได้อย่างไรคืนนี้อากาศเย็นสบายนะเริ่มเย็นเริ่มสบายแล้วช่วงนี้ก็มีอีกระยะหนึ่งกับอากาศจะสบายต่อไปอีกระยะหนึ่งนี่อากาศก็จะหนาวมากช่วงนี้ก็พระเนรก็เร่งความภาคความเพียรให้มันเรียกว่าให้มันอิ่มเร่งก่อเร่งกอบโกยให้อิ่มให้เต็มหัวใจไปไหนก็ไปอย่างเต็มภูมิไปไหนก็ยังแตะไปอย่างเต็มภูมิไปไหนก็ไปอย่างเต็มกระเป๋าไปไหนมีแต่กระเป๋ากระเป๋ารั่วไปไหนมีแต่กระเป๋าเปล่าความกล้าหาญไม่มีอ่ะพักกันเท่านี้นะใครจะนั่งสมาธิต่อก็ตามสบายคือนี่อากาศดีมาก